เรื่องราวต่อไปเราต้องถามคุณครูแก้มบุ๋มค่ะเรื่องภาษาไทยนะคะทุกคนคำถามปรับเซียนนะคะไปธุระจุดๆๆต้องใช้คำลงท้ายให้ถูกกับวรรณยุกต์นี่คำถามของเราก็คืออ่ะซูมจ้ะทุกคนจ้ะอ่ะขอให้ซูมมาเข้ามานะจ้ะต้องปิดหน้าจะแล้วเพราะว่าป้ายข้างล่างเขียนคำตอบที่ถูกต้องตามเสียงวรรณยุกต์คือ A A ถามว่าอาจารย์ถามว่าไปไหนมาครับไปไหนมาครับ B ตอบว่าอ๋อไปทุกอะไรจ๊ะจงเติมคำในช่องว่างและไม่ได้มีช้อยส์ให้แค่4นะจ๊ะมีช้อยส์ให้รัวๆไปเลยถึง8ตัวเลือกคุณลองเลือกสิเป็นคุณคือตอบอันไหนคุณแก้มบุ๋มคุณตอบอันไหนครับกอไก่ถึงซอโซไปจริงๆก็คือจะต้องออกไปธุระนะคะใช่ไหมไปธุระไปไหนเดี๋ยวนะไปไหนมาครับถ้าบนบุ๋มจะตอบข้อชอช้างไปธุระนะคะก็คืออันเนี้ยคือการบอกเพื่อตอบเพื่อจบปิดประโยคแต่ถ้าเกิดไปธุระนะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าไปธุระนะคะนั่นคือขอไปธุระนะคะหนูเอาคอควายไปธุระนะคะนะคะนะคะโอ้ยชอบเสียงหัวเราะเออจริงๆย่ำกันเนาะใช่สมมติเราคุยกันไปไหนมาครับไปธุระนะคะนะคะค่ะไม่ต้องต่ำถูกป่ะใช่ค่ะไปธุระนะคะระเนี่ยดังนั้นเอาระก่อนระก็คือรอเรือสละไม่มีวรรณยุกต์โอเคนี่คือเราวิเคราะห์กันเองก่อนนะเพราะฉะนั้นรอเรือสละเฉยๆแล้วค่ะไปธุระนะคะไปธุระนะคะหนะคือนอนหนูไม่เอกสละไม่เอกนะถูกไหมนะแล้วก็ค่ะไปธุระนะคะค่ะก็คือคอควายสละก็คือถ้าเกิดเป็นคำถามว่าเมื่อกี้บุ๋มไปไหนมาบุ๋มก็ไปธุระนะคะแต่ถ้าเกิดบุ๋มบอกว่าบุ๋มเจอหน้าอันแล้วอ่ะไปธุระนะคะคือบอกว่าอันนี้คือบอกว่าเออเดี๋ยวขอไปธุระก่อนนะคะอะไรอย่างนี้ก็คือจะเป็นกอไก่แต่ถ้าเกิดที่บุ๋มเข้าใจเนี่ยแล้วน่าจะใช่เนี่ยคือชอช้างไม่รู้นะอย่ามาเอารางวัลราชบัณฑิตยสถานคืนนะแต่จริงๆนักข่าวนักข่าววรรณยุกต์ด้วยโอเคอ่ะมีคลิปเฉลยมานะครับจากครูทอมได้และฉันเหมือนชาวบ้านอยู่คนเดียวเป็นติวเตอร์ภาษาไทยชื่อดังลองดูซิว่าครูทอมเฉลยว่าอะไรเชิญค่ะสวัสดีครับผมทอมจักริดยมพยอมนะครับวันนี้ขออนุญาตมาตอบคำถามนี้ครับสำหรับคำถามนี้นะครับวิธีคิดง่ายๆเลยนะครับลองดูครับว่าสมมุติถ้ามีคนถามคำถามนี้นะครับอ่ะเขาถามมาว่าไปไหนมาครับเวลาเราจะตอบทุกคนครับเปล่งเสียงออกมาครับแน่นอนว่าทุกคนนะครับก็จะตอบว่าอ๋อไปธุระนะคะทีนี้เราก็มาดูครับว่าการออกเสียงว่าไปธุระนะคะสะกดยังไงนะครับแน่นอนคำว่าธุระเนี่ยนะครับเรารู้กันอยู่แล้วรออะระดังนั้นระเนี่ยไม่ต้องใส่ไม่เอกนะครับแต่ว่าประเด็นอยู่ที่สองพยางหลังครับนะคะ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 เราจะตอบอะไรกันแน่อย่างที่บอกไปเราจะต้องพูดว่าไปธุระนะคะคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยรู้คำตอบอยู่แล้วไงฮะเรากำลังจะบอกคนที่มาถามว่าเออเราไปไหนมาอ๋อไปธุระนะคะนั่นแปลว่ารออะระไม่ต้องใส่ไม่เอกนะคะคือใส่ไม่เอกทั้งสองพยางค์ครับดังนั้นโจทย์นี้ก็ต้องตอบข้อชอช้างนะครับไปธุระนะคะตอบแบบนี้ถูกต้องเป๊ะเลยครับผมสวัสดีครับตายแล้วเห็นไหมล่ะว่าภูมิแพ้ไม่ได้ทำลายสมองเธอเลยเธอตอบถูกเธอได้มงจริงๆถูกต้องถูกต้องรองอันดับ1และรองอันดับ2ค่ะมามงค่ะนะคะตกลงรางวัลฉันยังอยู่ภาษาไทยพิธีกรภาษาไทยดีเด่นสถานนะคะสรุปก็คือถ้ามันเป็นเสียงต่ำต้องเติมไม่เอกข้างบนกดให้มันต่ำลง